ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับวันนี้แล้วก็เป็นวันดีๆวันพฤหัสบดีถือว่าเป็นวันครูนะฮะในทีมงานในคณะเราก็จะไหว้ครูนะโดยเฉพาะวันพฤหัสบดีเนี่ยระลึกถึงศรีกุรุเทพครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ท่านผู้ชมทางบ้านก็ทำได้นะฮะระลึกบุญคุณพ่อแม่บิดามารดาและกลับไหว้ครูบาอาจารย์ค่ะนะบอกว่าเป็นก็เป็นประเพณีที่ดีงามนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ศิษย์มีครูทุกคนเนี่ยเราควรระลึกแล้วก็ปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของครูบาอาจารย์แล้วโอ้คำนี้เลยครูบาอาจารย์มีจริงแล้วก็หลายหลายท่านนะคะที่รอคอยค่ะไม่เชื่อว่าตั้งแต่เราได้เริ่มนะบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าเราจะมีพิธีในการเททองนะคะหล่อหลอมองค์ครูประกำช้างแล้วก็จะเดินทางไปถึงสถานที่ที่วัดจ้างสว่างหรือว่าวัดที่หมู่บ้านช้างตากลางด้วยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราเคยบวงสรวงสักการะศรีครุเทพครูบาอาจารย์โดยเฉพาะครูประกำช้างครูพจกุลโดยครูหมอช้างหรือครูบาช้างนั่นเองในสถานที่ตรงนี้นะครับก็กำลังจะสร้างโบสถ์ผมเองก็ทราบข่าวมาหลังจากที่ได้สิ่งดีๆจากที่นั่นเพราะเราเคยได้บวงสรวงสักการะขอพรให้การสร้างพระพุทธฐานจอมราชันให้สำเร็จเสร็จสิ้นเชื่อไหมครับว่าพลังแห่งครูบาอาจารย์เนี่ยคือพอมีแรงศรัทธาแล้วนะแล้วก็ต่อยอดสามารถสำเร็จได้และสิ่งสำคัญเขาบอกครูบาอาจารย์มีจริงสำคัญนะฮะเพราะว่าเราเองเนี่ยจะสร้างโบสถ์ที่นั่นวัดที่นั่นเองก็มีพระเรียบร้อยแล้วแหละมีพระประธานแต่ว่าโบสถ์เนี่ยแค่วางศิลาฤกษ์พื้นโบสถ์แกไม่มีโครงเลยนะคะหรือโครงสร้างยังไม่มีเลยเราก็เห็นใจก็อยู่ในโครงการของมูลนิธิสาธรรมนะฮะไปอุปถัมภ์ค้ำชูและก็ดูแลกันไปครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้แหละค่ะเป็นวาระพิเศษนะคะก็จะได้มีการหล่อหลอมค่ะองค์ครูหัตถาจารย์หรือว่าองค์ครูประกำช้างเดี๋ยวก่อนผมไม่ได้ตั้งนะ คือหัตถานี่ตั้งมาตั้งแต่สมัยนะฮะตั้งแต่คุณปู่เป็นแรงคุณย่า แล้วหัตถาจารย์นี่กลายเป็นว่าตามตำนานก็เป็นพระโพธิสัตว์นะฮะผมไม่ได้เรียนแบบเลยนะฮะนี่เรื่องจริงนะต่อหน้าครูบาอาจารย์แล้วพระเอิญในจังหวะผมเนี่ยก็ถือครูประกำช้างขอช้างเนี่ยตั้งแต่สมัยจารุคามรามเทพรุ่นไอ้พญาวันรวยล้นลาบผมก็ตั้งเองนามเนี่ยขึ้นมาสมัยก่อนแล้วก็ได้บวงสรวงนะโดยก็เรียกว่าได้ไปทำที่พิธีแรกเนี่ยคือที่วัดหลวงพ่อจำเนียนศรีรัตเตโธนะครับที่จังหวัดกระบี่แล้วหลังจากนั้นก็ถือขอช้างมาตลอดค่ะนะเพราะในจังหวะจากโคนนะเรื่องราวของที่ผมไม่ได้ไปประเทศลาวข้ามไปฝั่งลาวแล้วก็ได้ครูประกำช้างมาเก็บไว้น้องมุ้ยจะเห็นไหมฮะเหมือนสายมงคลน่ะเวลาคล้ายๆบ่วงบาทน่ะแต่จริงๆแล้วก็คือครูประกำช้างโอ้โหถือมานานตอนแรกก็ถูกบางคนโอ้มองออกไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทายาทแต่เสียใจผมเป็นเจ้าพิธีก็ทำมาแล้วเนี่ยประกำช้างก็ขอช้างจนสร้างพระสร้างโบสถ์มาทุกวันนี้มาอยู่ในสังคมเรื่องของเราสร้างเราเดินสายกุศลเนี่ยมาโดยตลอดโบสถ์13หลังพระมูลค่า13ล้านแล้วก็พระประธานอีกพระศิวลีก็เสร็จแล้วที่วันที่30ก็จะมีการบวงสรวงใหญ่ที่วัดสมานมิตรใช่ไหมฮะท่านั้นแล้วเนี่ยฮะครูบาอาจารย์ตรงนี้ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ที่สร้างรวมทั้งก็ได้บวงสรวงครูพิราบก็ขอบารมีครูเนี่ยฉะนั้นเป็นครูใหญ่สุดๆแล้วที่ผมมีมาในชีวิตฉะนั้นแล้วถึงเวลาถึงวาระถึงการครบรอบเราก็ต้องมีการสร้างมานะครับและเนี่ยเป็นวาระพิเศษจริงๆนะคะซึ่งจะมีในการจัดสร้างเนี่ยเพียงแค่108องค์เท่านั้นแล้วแต่ละองค์ก็จะมีประกำช้างครูอยู่ในองค์ด้วยมีประกำช้างแล้วขอช้างโคจกุฎจิ๋วเห็นป่ะแต่พลังไม่จิ๋วเลยเราก็จะสร้างเนี่ย108พระองค์นะครับให้ท่านได้บูชาสักการะแล้วก็เอาปัจจัยส่วนหนึ่งเอาไปสร้างโบสถ์ที่นั่นเอาปัจจัยส่วนหนึ่งคนแบ่งคนละครึ่งกันคือไม่ได้เอาเงินวัดเงินครัวถาเงินของมูลนิธิที่ได้ดูแลที่ทำพิธีกรรมต่างๆเนี่ยแบ่งกันโบสถ์ก็จะได้ร่วมกัน13หลังคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีช้างนี่ไม่ใช่น้อยน้องมั่วเห็นช้างปกติ5เชือก7เชือก9เชือกทั้งนี้แหละฮะ99เชือกด้วยกันเต็มห้องส่งเราเลยอ่ะค่ะเห็นไหมแล้วคือแบบว่าทั้งหมดที่99เชือกนี่คือจะเป็นครั้งแรกนะแล้วหนูไม่เชื่อเป็นครั้งเดียวในประเทศไทยด้วยนั่นแหละฮะนี่จะมีพิธีแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยคือพูดเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพจะต้องไปเจอกันให้ได้โดยเฉพาะสิทธิ์มีครูทุกคนนะคะใครที่อยากจะเข้าร่วมพิธีครั้งนี้เราก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าระดับครูหัตถาแล้วนะเจ้าพิธีที่ดูแลแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดเนี่ยครั้งนี้ก็จะต้องมีอีกหนึ่งครั้งนะคะที่พิธีเข้มขลังแล้วก็น้องบูชาครูหัตถาจารย์แน่นอนนะท่านผู้ชมในเวลานี้เมื่อวานนี้นะให้ทราบข่าวไปโอ้โหโทรเข้ามาตอนนี้นี่คือเหลือไม่ถึง10ใช่10 20 30องค์ก็ไม่รู้แหละนะครับเพราะทีมงานผมเนี่ยจะเช็คจำนวนตลอดเพราะว่าไม่ให้เกินนะฮะไม่เกินถ้าเกินแล้วก็ต้องดูวาระแล้วขยายต่อได้หรือเปล่าไม่ได้เน้นธุรกิจนะครับแต่บอกว่าโบสถ์สำคัญต้องสร้างแล้วที่นี่เราก็บอกว่าถ้าเราไม่ช่วยเราไม่ประชาสัมพันธ์เนี่ย
วัดแจ้งสว่างก็เดินชะลอตัวเดินช้าลงวัดครูเราไม่ได้เราต้องช่วยวัดครูนะวัดครูโดยเฉพาะครูอัฏฐาจารย์ถ้าอยากจะทราบองค์ไหนนะก็ไปพลิกฟื้นตำราในครูกูอากูกูเกิลเองครับนะฮะไปเซิร์ชต้องไปเซิร์ชได้เลยนะฮะไปดูว่าโอ้โหทั้งบอกว่าความเป็นมาประวัติความเป็นมานะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดสร้างเนี่ยคือคำว่าครูหัตถาจารย์คือมีมาตามตลอดตำราโบราณอยู่แล้วบังเอิญผมก็ตั้งเองแล้วไปถือขอช้างประคำช้างโดยบังเอิญเหมือนกันแต่วันที่9เดือน9 99ไม่บังเอิญแน่นะฮะ99กับช้าง99เชือกนะฮะแล้วก็วันที่ดีก็จะมีที่ฐานเนี่ยก็จะลงอักขระนะฮะก็คือมีจานตัวเลขแล้วแหละ99เหมือนกันในนั้นก็จะมีทุกองค์จะมีจานอักขระโดยใช้ขอช้างจานด้วยนะฮะจะมีสลักชื่อหัตถจิตเนี่ยฮะอยู่ทุกองค์เป็นร้อยจานจริงๆผมไม่เคยทำอย่างนี้นะนั่งมวยเชื่อไหมเนี่ยค่ะไม่เชื่อมั้ยเชื่ออยู่ใช่มั้ยสายตาเชื่ออยู่ใช่พิเศษจริงๆท่านผู้ชมนะฮะ5นิ้วกำลังสวยองค์เท่าครูพระพิราบครูพระพิราบเนี่ยก็ไม่ได้สร้างแล้วจะครบวันที่9เดือน10ก็9เดือน9แล้วก็9เดือน10โอ้โห9 11นี่ไม่รู้คืออะไรแต่99มากุศลก่อนสร้างโบสถ์ด้วยกันนะโครงการของมูลนิธิอาสาธรรมนะครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนครับนะแต่ว่าใครที่อยากจะได้ร่วมกันนะบูชานะคะองค์ครูเนี่ยอย่าช้าเพราะว่าถ้าครบจำนวนจริงๆเนี่ยเราก็จะปิดรับเลยเพราะว่ารับเนี่ยจำนวนจำกัดแล้วก็วาระครั้งนี้พิเศษจริงๆทุกบาททุกสตางค์นะก็ไปดูแลในเรื่องของการสร้างโบสถ์ที่วัดแจ้งสว่างแล้วก็อีกประมาณ10กว่าหลังที่อยู่ในโครงการด้วยคือเรียกว่าเอาพลังครูพลังพระพลังพระมาผสมกันก็กลายเป็นพระครูค่ะเคยครั้งใช่ไหมฮะคำว่าพระครูพระครูพระครูก็คือศรัทธาครูต้องบูชาพระเราเรียกว่าพระครูนะฮะแล้วก็ครูอัฏฐาจารย์นะครับก็ถือว่าเป็นครูใหญ่นะฮะโดยเฉพาะทำไมต้องเกี่ยวข้องเพราะว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับช้างมาตลอดแล้วช้างนี่ก็เปรียบเสมือนสัตว์ใหญ่นะสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเลยนะฮะส่วนอันหนึ่งอาวุธหนึ่งในของอาวุธนะเจ้าพิธีทางพราหมณ์ก็คือของมงคลนะฮะก็คืออันนี้นะก็คือเป็นเรื่องของโคจกุฏหรือขอช้างนะผมเองก็ตอนนี้ระดมนะฮะขอช้างเก่าๆโบราณทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตอนนี้เริ่มหลั่งไหลมาก็มีของโบราณอีกนะนะฮะโอ้ของโบราณที่ประเภทว่านะวิชาไม่โบราณหรอกทันสมัยแต่ว่าเพียงแต่ให้พวกเราได้มาร่วมบุญกันนะแล้วพิธีนี้ไม่ได้ผิดเพี้ยนนะฮะเขาทำกันมาก่อนแล้วเขามีศาลจริงๆนะฮะหมู่บ้านตากลางเขาจะมีวัดอะไรนะอาเจียงป่ะอาเจียงค่ะที่ใช่ค่ะเป็นสุสานช้างด้วยสุสานช้างแล้วก็ไปทำบุญมาแล้วก็ไหว้พิธีอย่างถูกต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าใครจะชมนะไตเติ้ลก่อนเข้ารายการมีอ๋อนี่คือบอกว่าครั้งหนึ่งไงกลับย้อนกลับไปใช่ใช่พี่ครัวถาได้ไปทำมาก่อนนะไปเจอครูบาช้างด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งศาลครูประกำช้างมีสถานที่ต่างๆเนี่ยที่หลายๆท่านเขาบอกครั้งที่ผ่านมาไม่ได้มีโอกาสได้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ชมภาพกันแต่ว่าน่าสิทธิ์มีครูทุกคนต้องไปนะคะ9กันยายนนี่หลายท่านเตรียมตัวแล้วนะจริงๆถ้าเกิดนับไปนี่มันก็เดี๋ยวมี2ท่านยังไม่ใช่เหรอเห็นจองเครื่องแล้วนี่เอาเครื่องไปลงศรีสะเกษนะไปนู่นเลยไม่มีไม่มีบุรีรัมย์ใช่ค่ะน้องมวยก็พยายามไปนะฮะใช่เลยก็จะไปกันหลายท่านที่ตั้งใจว่าจะไปเนี่ยครูถ่ายประมาณวันแล้วไงว่าลางานไปเลยหยุดไปเลยเพราะว่าวาระนี้พิเศษจริงๆนะคะก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมบูชาองค์ครูก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามทีมงานได้มันเป็นเหตุสืบเนื่องเพราะว่าเราเองก็มีหลวงพ่อแสนล้าน108บาทนะแต่ว่าอย่าลืมนะกิจกรรมตรงนี้ผมไม่ได้ไปจัดวัตถุมงคลให้สร้างขึ้นมาแต่ว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นรายได้ให้กับครอบครัวมูลนิธิเราได้เดินต่อแล้วก็เฉพาะกิจจริงๆจบแล้วไม่มีนะฮะจะมีแฟนเพจไว้บูชายังไม่เคยมีดังนั้นแล้วท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะมีโอกาสมาร่วมบุญกัน108บาทนะฮะหลวงพ่อแสนล้าน1องค์อันนี้อยู่ในโครงการเดียวกันรวมทั้งวันที่9เดือน10ด้วยนะ9เดือน10วันไหว้ครูแล้วนะอันนี้ก็ครบรอบครูพระพิราบเพราะทุกปีมันจะเป็นอย่างนี้คือเราไปไหว้หมู่บ้านตะการก่อนนะฮะไปบวงสรวงครูประกรรมเมื่อปีที่แล้วถ้าย้อนยุคไปดูในแฟนเพจค่ะนะฮะก็ช่วงประมาณนี้เดือนสิงหาคมไปปลายนี่แหละใช่แล้วพอกันยายนปุ๊บก็ครบรอบในการหล่อมองค์ครูพระพิราบแต่ว่ารอบปีนี้นะเราขยับไปเนี่ยเป็นวันที่9ตุลาคมนะคะที่เราจะมีการไหว้ครูนะคะครูใหญ่ค่ะพิธีไหว้ครูบรมครูพระพิราบนะคะซึ่งครบรอบ3ปีในการหล่อหลอมแล้วคือหล่อเนี่ยผมยังไม่เห็นมีนะประเทศไทยยังไม่มีหล่อนะฮะเป็นครั้งแรกเลยที่มิราเคิลของเราที่อยู่ประสาทกันตนากรุ๊ปเนี่ยนะฮะเราได้หล่อหลอมมาเป็นเนื้อเงินทองนาคพิงโกทองคำขาวแล้วก็ประดับด้วยห้ากษัตริย์นะโอ้ไอ้เมนีที่ไหนนะไอ้ของที่ห้างทองตั้งตัวกลางตั้งตัวกลางประดับประดาอัญมณีสวยมากนะครับนี่คือองค์ครูต้นแบบเลยซึ่งเราได้ทำบวงสรวงอย่างถูกต้องตามกฎกระเบียบประเพณีรุ่นทองล้นวันนั้นก็มีท่านอาจารย์ธนิตศรีกันดีและก็ผู้ใหญ่ในของในช่องของมิราเคิลเราพี่น้อยก็ไปด้วยวันนั้นโอ้คนเยอะมากนะฮะโอ้โหแล้วคือปีนึงเราต้องระลึกถึงทุกปีเพราะว่าเอ๊ะทำไมต้องมีครูบาอาจารย์อาจารย์ณฐาเป็นนักแสดงนักรำมาไม่ใช่
ผมนำครูเนี่ยก็คือครูพิราบที่ท่านเนี่ยในตำนานเนี่ยเขาบอกว่าดูแลพุทธศาสนาด้วยเอามาเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนที่นั่งกสิณไฟเตโชธาตุทุกพิธีกรรมจะมีครูใช่ไหมฮะอันนี้คือครูที่แท้จริงแล้วเราก็นำครูเนี่ยอยู่ในปรัมภิธีใหญ่เพื่อป้องกันมารทั้งปวงที่เข้ามาในพิธีในเรื่องของการบวงสรวงสักการะโดยเฉพาะเน้นเรื่องโบสถ์ไม่มีอะไรที่บอกว่าเฮ้ยทำมาผิดเพี้ยนแล้วมาครอบครูไหว้ครูกันนะมาละเลงเงินทองของชาวบ้านจนไม่มีมาแต่ช่วยเหลือส่งเสริมพุทธศาสนามาโดยตรงท่านผู้ชมฉะนั้นพิธีอย่างนี้นะครับพลาดไม่ได้อีกแล้ว3ปีแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราก็จะจัดขึ้นนะคะที่เนี่ยบ้านของเราได้แหละตรงนี้นะจันตนาตั้งหลักตรงนี้จังหวัดนนทบุรีโอ้ศิลปินมาโอ้โหเพียบค่ะมากันตึมแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเราก็จะได้เจอเจอนะคะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ศิลปินศิษย์มีครูรวมไปถึงพี่ๆน้องๆทุกคนที่เป็นศิษย์มีครูแต่ว่าด้วยสถานที่อาจจะจำกัดนิดนึงไม่เยอะแล้วฮะนะครับผมไม่ได้รับเยอะนะไม่เหมือนกับที่สารยามุวิทาวนะครับแต่ว่าอย่าลืมท่านที่มาแล้วเนี่ยฮะผมจะมอบนะฮะหลวงพ่อแสนล้านเป็นเนื้อนะฮะเนื้อไม้กลายเป็นหินแล้วก็หยกดำให้ด้วยนะครับอย่างใดหนึ่งหรือแก้วโป่งคำซึ่งเนี้ยเดี๋ยวเราไปเข้าพิธีในหมู่บ้านตรากลางด้วยเห็นไหมล่ะฮะตอนนี้เตรียมไว้แล้วนะฮะในนามมูลนิธิจัดสร้างจัดทำเนี่ยผมจะชอบมากเพราะว่าไม้พวกนี้เป็นไม้มงคลนะฮะพอหินมีความแกร่งแล้วเนี่ยเขาสะสมนับเป็นพันปีก็กลายเป็นไม้กลายเป็นหินส่วนแก้วบึงขวางเนี่ยเรื่องของวัตถุมงคลเขาว่าวัตถุกายสิทธิ์มีเทพคุ้มครองเวลาปกป้องคุณใสมนต์ดำหรือว่าค้าขายก็ดียกดำความเป็นวัตะเรื่องการเงินเหมือนก็ใส่กำไรนะมีแต่กำไรไม่มีขาดทุนที่พี่เด๋อเคยคุยผมในรายการใช่ไหมนะฮะเนี่ยทีนี้3อย่างนี้ไม่ได้ให้3อย่างนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เยอะเลยนะครับนะมีก็จำนวนเท่าที่ท่านผู้ชมมาแต่ผมทำไว้เผื่อเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำเยอะนะแล้วก็อยากให้ตรงเนี้ยเอาไปต่อยอดกองกฐินเราเพราะมันเป็นกิจกรรมต่อเนื่องใช่ไหมฮะไหว้ครูทั้งนั้นเลยครอบครูก็เอาศรัทธาครูแต่ว่าต้องบูชาพระสร้างโบสถ์กันนะครับเนี่ยที่เห็นตรงหน้านี้นะคะสำหรับใครที่ได้มาเจอกันหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเนี่ยก็จะได้รับไป1ท่านนะต่อ1องค์ซึ่งบางท่านอาจจะได้เป็นแก้วโป่งคำก็ได้บางท่านจะเป็นหยกดำก็ได้หรือบางท่านก็อาจจะเป็นเนื้อไม้กลายเป็นหินก็ได้นะคะฉะนั้นใครที่อยากจะมาร่วมนะคะพิธีร่วมกันเนี่ยนอกจากที่จะมากราบไหว้ครูบาอาจารย์และเลือกถึงคุณครูแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีโอกาสได้รับวัตถุมงคลกลับไปบูชาแต่พระก็คุ้มเลยฮะเพราะว่าอยากตั้งใจให้ศิษยาศิษย์นะฮะในครบรอบปีหนึ่งน้องต๊อกก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่สร้างครูมาพิราบแจกให้มอบให้นะฮะของทีมงานถามอยู่สิ่งที่ผมหยอกในรอบปีนี้ก็คือพระหลวงพ่อแสนล้านเนี่ยเป็นพระประจำอุโบสถแล้วอุโบสถแต่ละที่นะส่วนใหญ่เป็นพระนาคปกหลากหลายที่แล้วนาคปกนี้ก็เปรียบเสมือนเรื่องของนะฮะนาคราชผู้เป็นใหญ่นะฮะให้ครอบคุ้มให้ดูแลเรื่องการเงินการทองส่งเสริมเติมเต็มให้กับหน้าที่การงานและการเงินแล้วก็เสริมฝันมั่นใจให้คนที่ทำบุญด้วยจะได้มีกินอยู่ง่ายกินง่ายมีพรทั้งล้านประการเข้ามาในครอบครัวเพราะเราทำบุญนี่นะฮะบุญก็ต่อยอดเราไม่ได้ทำบาปกันแต่ว่าอย่าลืมนะศรัทธาครูต้องบูชาพระบูชายังไงบูชาให้มีสติแล้วก็ปฏิบัติชอบเยอะพลังพระก็จะมอบให้ท่านนะครับในวันไหว้ครูคือต้องบอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยที่ได้เตรียมคุณผู้ชมเนี่ยมีที่มาที่ไปนะแล้วก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะได้มีโอกาสได้บูชานะคะวัตถุมงคลแล้วเนี่ยยังได้รับสิ่งดีๆที่เป็นสิริมงคลแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดถ้าบอกไปต่อยอดต่อบุญการดูแลในส่วนของพุทธศาสนาดูแลในเรื่องของการสร้างโบสถ์ร่วมกันด้วยนะคะฉะนั้นอย่าช้ารีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะแจ้งชื่อแจ้งนามสกุลแล้วก็รวมไปถึงเบอร์ติดต่อกลับให้ชัดเจนหรือว่ามีข้อสงสัยสอบถามทีมงานได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0851293697แล้วก็0831997972รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์2เบอร์นี้นะคะก็ยังสามารถที่จะร่วมบุญร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินด้วยนะคะสำหรับปีนี้มหาบุญมหากุศลมหากฐินจริงๆนะกองละ108บาทเท่านั้นก็ยังสามารถที่จะร่วมบุญกันได้แล้วก็ปัจจัยทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์เราจะได้ลงพื้นที่นะคะดูแลในส่วนของโบสถ์ที่อยู่ในโครงการเนี่ย10กว่าแห่ง10กว่าหลังด้วยข่าวดีนะฮะตอนนี้เลข4น่าจะถึงแล้วแต่เลข8ยังไม่ถึงสักทีนะครับให้ขยับสักนิดสัก 4,000 บาทกองขึ้นไปคือเวลาเหลืออยู่ก็จริงนะฮะแต่ว่ามันเยอะนะแล้วก็ต้องอาศัยแรงศรัทธาแรงพลังบุญยิ่งใหญ่แน่นอนนะฮะถ้าได้ขนาดนี้ 84,000 กองนะฮะโบสถ์เสร็จทุกที่แน่แต่ว่าถ้ามันช้าก็ไม่เป็นไรผมตั้งใจไว้ว่า 84,000 มันมาจากละครชีวิตจริง 84,000108กองก็คือพระศิวรี108พระองค์ทั่วประเทศเสร็จแล้วก็เลยมาสร้างที่วัดสมานมิตรสูง4เมตรที่เขาจะมีการบวงสรวงสมโภชในการในวันที่30ที่ถึงเนี่ยวันจันทร์นะฮะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนถ้าอยากร่วมบุญสร้างกุศลกัน108บาทสร้างกุศลได้ครับค่ะนะก็โทรเข้ามาสอบถามทีมงานหรือว่าจะเข้าไปติดตามเรื่องราวรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นั่นเองนะคะ
นอกจากนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะก็พิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะรวมไปถึงข้อความแล้วอย่าลืมส่งจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่422-1606วันนี้3ท่านผู้โชคดีเมื่อวานเนี่ยเห็นภาพแบบบรรยากาศส่งมาท่านจังหวัดเลยใช่ไหมเออจะส่งจังหวัดเลย จังหวัดจุดนิดนึงใช่นะก็จะได้ทราบจะได้ทราบว่ามาจากที่ไหนอยู่ที่ไหนตรงไหนได้ส่งขึ้นชัดเจนหรือเปล่าถูกต้องค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะ3ท่านผู้โชคดีเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราชมภาพบรรยากาศนะกับรวมทุกช่วยกันแล้วก็คนที่อบรมเนี่ยเขาได้รับหยกแปดเหลี่ยมครูถามบอกว่าหูอยากจะมอบฝากคุณผู้ชมที่ส่งเอสเหมือนกันนะก็จะส่งมอบให้เนี่ยเพียงแค่3ท่านเท่านั้นส่ง SMS เข้ามานะคะที่422-1606แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้แบบพูดคุยกันแล้วก็รวมไปถึงส่ง SMS เข้ามาเนี่ยช่วงท้ายรายการก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีด้วยแต่วันนี้เข้มข้นมากคุณบอกว่าเรื่องราวเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่ว่าหลายๆท่านส่งเอสเข้ามาเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพแล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องของความรักชีวิตครอบครัวนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบางทีมันเป็นความทุกข์ทางใจสะสมมานานและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม